ยุคนี้แล้วใครเขาใช้ปืนยิงกันบ้างยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคโปเกมอนไปเลยอิโทมารุสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะในที่สุดก็มาจนได้ค่ะกับคลิปตัวละครใหม่อย่างไรเดนนั่นเองโอ้โหนี่คือปั่นแบบ5วันเต็มๆเลยนะซึ่งตัวละครนี้เป็นน้องชายของซูซี่ค่ะแม่พี่สาวนี่เป็นนักล่าฆ่าหัวส่วนน้องชายเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะโดยการจะปล่อยหุ่นยนต์แมงมุมออกไปข้างหน้าเพื่อดักจับศัตรูเอ๊ะแต่ทักษะเนี้ยมันมีความคล้ายคลึงกับทักษะโฮเมอร์ยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะแทรกการเปรียบเทียบระหว่างไรเดนกับโฮเมอร์ไปเลยนะคะว่าตัวไหนเก่งกว่ากันจะเป็นรุ่นเก่าหรือจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ก่อนที่จะไปรับชมมินมีเรื่องประกาศค่ะคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทันไปอ่านโพสต์ในแถบชุมชนในปีนี้มินจะเน้นไปที่การสตรีมเกมเป็นหลักนะคะคลิปอาจจะลงไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากใครคิดถึงกันนะคะก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้ในสตรีมนะซึ่งตอนนี้มินก็ได้เล่นเกมฟรีไฟกับเกนชินอิมแพคสลับกันไปนะคะอยากบอกว่าภาพสวยมากอยากให้ทุกคนมาเปิดใจลองดูกันค่ะแล้วไปดูกันกับความสามารถพื้นฐานเงื่อนไขการใช้ทักษะพักหลังยาวเป็นหางว่าวเลยในตอนแรกไรเดนมีให้ทดลองใช้5วันด้วยนะคะเดี๋ยวมินจะไปทำการทดลองอย่างละเอียดเลยนะคะและก็มาสรุปกันว่าตัวละครนี้ควรค่าต่อการซื้อเก็บไว้ใช้ไหมเป็นทักษะกดใช้นะคะเมื่อกดไปแล้วจะมีแมงมุมพุ่งออกไปด้านหน้าตามทิศของกล้องที่เราหมุนหรือเป้าขาวตรงกลางนั่นเองและเมื่อมันสแกนเจอศัตรูที่อยู่ในรัศมี5เมตรมันจะเข้าไปกระโดดกัดศัตรูแล้วรีดดาเมจออกมาค่ะซึ่งจะติดพิษทั้งหมด30หน่วยไม่ว่าจะใส่เกาะเลเวลไหนก็ตามสามารถเอาไปใช้กับโมโคได้ค่ะเพื่อแสดงตำแหน่งของศัตรูส่วนโฮเมอร์จะมีดาเมจสูงสุดที่25หน่วยขึ้นอยู่กับความหนาของเกาะค่ะยิ่งเกาะหนายิ่งเจาะเข้ายากแต่มันไม่ได้เจาะแค่เลือดอะสิมันเจาะเกาะหายไปด้วยการบังคับทิศทางเราสามารถกดปุ่มทักษะค้างเพื่อเล็งทิศทางได้ค่ะถ้าเผลอลั่นก็กดยกเลิกได้ทางซ้ายมือปล่อยมือออกจากปุ่มเพื่อปล่อยแมงมุมค่ะแมงมุมก็จะเคลื่อนที่ไปตามทิศที่เราต้องการในขณะเดียวกันโฮเมอร์เราไม่จำเป็นต้องบังคับทิศทางค่ะโดนสามารถบินไปหาศัตรูได้เลยแต่มันอาจไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการนะสินอกจากนี้แมงมุมของไรเดนยังสามารถลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูได้ถึง 80% ค่ะซึ่งมันจะมีผลทั้งหมด3วินาทีอารมณ์ว่าแบบดักจับศัตรูเพื่อให้พี่สาวเอาไปขายต่อว่างั้นส่วนโฮเมอร์ลดความเร็วเคลื่อนที่ 40% ค่ะแต่ทักษะจะคงอยู่เป็นเวลา5วินาทีแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปไรเดนน่ะสามารถกดให้แมงมุมหยุดเคลื่อนที่ได้นะคะโดยการกดที่ทักษะอีกครั้งนึงเอาไว้ดักลอบกัดศัตรูซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากค่ะถ้าเราจะรอดักคนที่แคมป์อยู่บ้านชั้น2ก็ให้น้องแมงมุมของเราเนี่ยเฝ้าเหมือนสุนัขเฝ้าบ้านเลยค่ะเมื่อศัตรูติดกับของเราเราก็สวนไปด้วยลูกซองซะเลยแต่นะการจะเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์ได้อะมันจะกัดได้แค่คนเดียวเท่านั้นค่ะโดยจะเลือกกัดคนที่อยู่ใกล้ที่สุดต่อให้อยู่ระยะเท่ากันมันก็กัดคนเดียวแต่ถึงแม้จะโดนแมงมุมกัดไปแล้วนะฝั่งตรงข้ามยังยิงสวนเรากลับคืนมาได้ค่ะแต่โฮเมอร์โดนแค่คนเดียวรัศมีกระจายเป็นวงกว้างหนืดทั้งตี้นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราการลั่น จะพยายามหาสถานการณ์ที่มีประโยชน์อย่างเช่นตอนที่วิ่งจุกมีศัตรูไล่ตามหลังเรากดปล่อยแมงมุมค่ะจากนั้นแมงมุมที่พ่นออกไปมันจะไปดักจับศัตรูพอดีจังหวะนี้เราก็ยิงสวนกลับได้ถ้าหากวิ่งหลบเข้าหัวมุมยิ่งดีเลยค่ะเพราะศัตรูจะมองไม่เห็นแมงมุมที่เราปล่อยเอาไว้สามารถเอาชิโร่ไปเพื่อหาคนที่เป็นเจ้าของแมงมุมได้ค่ะกรณีนี้น่าสนใจมากค่ะตอนเล่น 4v4 เอาแมงมุมดักเข้าวงไปเลยแบบนี้ชนะใสๆจริงๆทักษะมันก็มีแค่นี้แต่ที่เหลือเราไปเจาะลึกกันดีกว่าค่ะจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มกดทักษะแมงมุมจะมีสถานะพร้อมดักจับศัตรูภายใน30วินาทีค่ะถ้าหากเกินมันจะหายไป
แต่เคยสงสัยไหมว่าถ้าหากเราไม่กดหยุดแมงมุมมันจะเคลื่อนที่ไปไกลแค่ไหนเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาทดสอบกันค่ะตอนนี้เราอยู่ห่างจากตัวไลเดน93เมตรอันนี้คือเรามองไม่เห็นตัวละครของอีกฝั่งเลยนะคะดูสิว่าแมงมุมจะเคลื่อนที่มาถึงไหมถึงไหมอ้าวหยุดซะแล้วต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ค่ะและระยะที่แมงมุมเริ่มทำงานคือตั้งแต่85เมตรนะคะครั้งนี้เราขยับมาใกล้อีกนิดนึงเป็นที่80เมตรค่ะอันนี้ถึงชัดเจนนะคะพอรวมกับรัศมี5เมตรแล้วแปลว่ามันจะเคลื่อนที่ได้ไกลสุดไม่เกิน90เมตรค่ะ wow. แต่คือระยะนี้ก็แทบจะสุดแผนที่ของ4V4แล้วนะดูดิอุ๊ยแต่ของโฮเมอร์ไปได้ไกลสุด100เมตรนะจ๊ะยังดีที่แมงมุมสามารถจับศัตรูในระยะประชิดได้ด้วยตอนที่โฮเมอร์เข้ามาใหม่ๆอ่ะนางมีปัญหานะคะต่อให้ศัตรูอยู่ใกล้แค่นี้โดนก็บินไปไม่ถึงพักหลังก็เลยมีการปรับปรุงแล้วโอเคเปรียบเทียบความเร็วในการล็อกเป้าหมายดีกว่าถ้าเป็นระยะใกล้แมงมุมของไรเดนจะจับตำแหน่งศัตรูได้ก่อนนะคะแต่ถ้าหากเป็นระยะไกลโดนของโฮเมอร์จะไปได้ถึงตัวศัตรูไวกว่าแมงมุมค่ะปัญหาเรื่องความต่างระดับพื้นระนาบเดียวกันนะไม่เท่าไหร่นะลงสโลปบันไดก็พอไหวตกจากตึกชั้น2ก็ไม่เป็นไรแต่มาตกม้าตายตรงที่เฮ้ยเดี๋ยวแกจะมาติดอย่างนี้ไม่ได้คือนางยังพอขึ้นบันไดที่เป็นทางลาดได้นะแต่ถ้าหากระยะใกล้ไปอ่ะนางจะคิดว่ามันเป็นพื้นเรียบค่ะก็เลยขึ้นไม่ได้และอย่าไปพูดถึงศัตรูที่อยู่ที่ชั้น2ของบ้านแกมีปัญหาเหมือนโฮเมอร์ช่วงแรกๆเลยนะคืออยู่ใกล้กันแค่นี้แต่มีกำแพงกั้นแมงมุมกระโดดไปหาไม่ได้ค่ะแต่ส่วนโฮเมอร์เหรอขึ้นชั้น2ก็ได้ลงจากชั้น2ก็ได้ขึ้นยันหลังคาก็ได้ลงจากหลังคาก็ไม่ติดปัญหาเรื่องสโลปแล้วนะช่วงแรกมีปัญหาแต่ก็ได้รับการแก้ไขแล้วแล้วมีวิธีป้องกันการโดนกัดไหมอ่ะถ้าหากเราเป็นเจ้าของแมงมุมยิงจนหมดแม็กนะคะก็ไม่สามารถทำลายแมงมุมได้แต่ของศัตรูยิงนัดเดียวดังนั้นถ้าหากเราพบเห็นแมงมุมของไรเดนก็แค่ยิงมันทิ้งไปอ่ะเนาะแต่ถ้าแมงมุมมันดันล็อกเป้าหมายได้เสียก่อนเราจะยิงมันทิ้งไม่ได้นะคะฉะนั้นควรยิงก่อนที่มันจะมาใกล้เราจะดีที่สุดค่ะแต่ถ้าศัตรูมายิงแมงมุมของเราอะสัญลักษณ์ชิโร่จะไม่ขึ้นนะคะว่ายิงมาจากไหนแตกต่างจากซานติโน่ที่เพิ่งปรับใหม่นอกจากนี้เบสิกเลยค่ะแมงมุมไม่สามารถทะลุไอวอลได้ฉะนั้นถ้าเห็นแมงมุมกำลังวิ่งมาเราตั้งไอวอลดักหน้าเลยค่ะไอวอลมีอายุ1นาทีนะคะยังไงก็รอดแต่อย่าเผลอให้ไอวอลแตกเชียวล่ะกระโดดซวบมาลองป้องกันโดยทักษะตัวละครกันบ้างดีกว่ามาดูกันที่โจเซฟค่ะทักษะสกิลก่อกวนจะไม่มีผลเฮ้ยไม่หนืดและเลือดไม่ลดด้วยแต่โอไลออนที่มีสถานะเป็นอมตะได้กับมีดาเมจเล็ดลอดมา1วิค่ะนั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วทักษะของไรเดนน่ะมันมี4วิค่ะแต่จะมีแค่3วิเท่านั้นที่มันไปรีดเลือดดังนั้นทักษะป้องกันของโอไลออนจะหมดก่อนไรเดน1วินั่นเองหงอคงเล็งแล้วไม่ล็อกเป้าแต่แมงมุมล็อกนะจ๊ะแมงมุมสามารถทะลุโดมโคโน่เข้ามาได้แต่สเตฟี่สามารถป้องกันพิษของแมงมุมได้ประมาณ10หน่วยค่ะเราสามารถใช้ทัศยะวิ่งหนีแมงมุมได้ค่ะแต่ถ้าหากแมงมุมมันล็อกเป้าหมายแล้วต่อให้กดทักษะแมงมุมมันตามไปได้ค่ะโอ้โหติดตามหลังยิ่งกว่าเจ้าหนี้ซะอีกลองกดทักษะทัศยะ2ครั้งติดรอดไหมจากการทดลองทำให้เห็นว่าถ้าแมงมุมมันล็อกเป้าหมายได้แล้วเราไม่มีทางหนีรอดมันได้เลย
และตัวละครที่เป็นที่จับตามองในแพทนี้ก็คือซานติโน่ค่ะถูกบัฟใหม่สามารถสลับตำแหน่งกับหุ่นได้2ครั้งแล้วค่ะ wow. เผื่อวาร์ปไปเจอศัตรูจะได้วาร์ปกลับมาทันนะคะดูซิว่าแมงมุมจะจับที่หุ่นไหมอ้าวเลยหุ่นไปเลยแล้วไปจับร่างกิ้งแทนค่ะและถึงแม้เราจะสลับร่างยายแมงมุมก็ตามไปด้วยนะคะแต่ก็เหมือนกันค่ะถ้าหากแมงมุมมันสามารถจับเป้าหมายศัตรูได้ก่อนซานติโน่ก็ซานติโน่เถอะไม่รอดยกเว้นอย่างเดียวก็คือเราต้องวาร์ปให้ทันก่อนที่แมงมุมจะเห็นเราค่ะอันแน่กดวาร์ปค่ะรอดกำแพงไฟของอิกนิสสามารถทำลายแมงมุมได้ค่ะแต่ถ้าแมงมุมตัวจับเราได้ก่อนมันจะพุ่งทะลุไฟไปเลยดังนั้นเวลาเราจะตั้งกำแพงไฟให้ตั้งห่างอีกนิดแต่ให้ไปตั้งใกล้ๆหน้าไลเดนมากที่สุดค่ะแต่ห้ามตั้งกำแพงทับตัวไลเดนนะคะเพราะแมงมุมมันจะออกมาได้ก่อนไฟขึ้นนั่นเองถ้าไลเดนกดใช้ทักษะไปแล้ว A124 ไม่สามารถหยุดแมงมุมได้ค่ะแต่ถ้ากะระยะดีๆลูกพลังของ A124 สามารถทำลายแมงมุมได้ค่ะคือแมงมุมของไลเดนไม่สามารถข้ามเขิบอันนี้ได้ค่ะต้องเป็นพื้นเรียบเท่านั้นและโดนของโฮเมอร์ก็สามารถทำลายแมงมุมได้เช่นกันค่ะเรียกได้ว่านี่เป็นข้อดีของโฮเมอร์ได้เลยค่ะตอนนี้รู้สึกได้ว่าไลเดนเริ่มจะหัวร้อนแล้วสู้ไม่ได้สักทีแต่การที่โฮเมอร์จะทำแบบนั้นได้ต้องกดโดนออกมาก่อนที่ไลเดนจะกดแมงมุมออกมาค่ะแต่รู้สึกว่าการทำอย่างนี้ไม่ต่างกับเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ปิกาจูสรุปการทดลองมีแค่หงอคงกับโคโน่ที่ไม่สามารถป้องกันแมงมุมไลเดนได้แต่นอกจากนี้เรายังสามารถเอาทักษะเพิ่มเลือดแล้วก็การป้องกันอื่นๆไปได้ค่ะสรุปการเปรียบเทียบไลเดนเวอร์ซัสโฮเมอร์ตัวไหนดีกว่ากันในส่วนของดาเมจไลเดนมากกว่าโฮเมอร์ค่ะโดยจะอยู่ที่30หน่วยไม่ว่าศัตรูจะใส่เกราะใดก็ตามในขณะที่โฮเมอร์จะได้25หน่วยขึ้นอยู่กับเกราะของศัตรูไลเดนสามารถลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูมากกว่าโฮเมอร์เท่านึงในขณะที่โฮเมอร์ลดอัตราล่าง 40% ระยะไกลสุดของแมงมุมอยู่ที่90เมตรโฮเมอร์อยู่ที่100เมตรรัศมีกว้างเท่ากันที่5เมตรแมงมุมจะอยู่ได้นานกว่าโฮเมอร์ประมาณ10วิแต่ระยะเวลาทำงานน้อยกว่าโฮเมอร์ค่ะแมงมุมไม่มีผลต่อเกราะในขณะที่โดนสามารถทำลายเกราะได้แมงมุมถูกทำลายได้แต่โดนทำลายไม่ได้คูดาวไลเดนมากกว่าโฮเมอร์15วิแต่ไลเดนสามารถบังคับทิศทางของแมงมุมได้ในขณะที่โดนมันลั่นไปเองการล็อกเป้าหมายไลเดนจะไวกว่ามากๆถ้าอยู่ใกล้ระยะไกลต้องโฮเมอร์แมงมุมจะเคลื่อนที่ได้แค่ระนาบเดียวกันไม่ก็จากที่สูงไปที่ต่ำโฮเมอร์ได้หมดท่าสดชื่นจะเห็นได้ว่าข้อดีสีเขียวโฮเมอร์มีมากกว่าค่ะนอกจากนี้ยังทิ้งโดยการยิงทะลุไอวอลได้ด้วยจากข้อสรุปทั้งหมดที่ผ่านมาก็น่าจะทราบแล้วว่าตัวไหนดีกว่ากันแต่ทั้งนี้โฮเมอร์ก็มีการปรับอยู่หลายครั้งค่ะถึงจะดีขึ้นหวังว่า GM จะเอาส่วนนี้ไปพัฒนาต่อนะคะแต่อย่าเพิ่งหมดหวังค่ะลองหาวิธีเพิ่มความโกงให้กับไลเดนกันก่อนอันนี้มินทดลองโดยการเอาไฮยาโตะไปด้วยค่ะพอเราเลือดลดมินก็หวังว่าแมงมุมจะทำดาเมจให้เราได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่เลยค่ะก็ยังได้30หน่วยเท่าเดิมอันวาโลก็ไม่ได้ช่วยทำให้รัศมีมันกว้างขึ้นดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่นะทั้งนี้ไลเดนสามารถเป็นได้ทุกสายค่ะขอแนะนำทักษะตัวละครที่ใช้คู่กับไลเดนแล้วดีมีดังนี้เลยแต่อย่าลืมนะ2ตัวนี้ไม่มีผลค่ะไม่ต้องเอาไปถ้าแนะนำคอมโบทักษะแล้วก็อันแรกจะเป็นการเนิร์ฟศัตรูบรรทัดที่2เกี่ยวกับการเพิ่มความเร็วค่ะส่วนทักษะสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจก็จะมีเดกิกับบูค่ะค้นหาตำแหน่งศัตรูเราจะได้ปล่อยแมงมุมได้ถูกทิศแต่ที่มินแนะนำนะเอาไปใช้คู่กับนิกิตาโมโคได้ผลดีมากค่ะ wow. หรือเอาซานิไปด้วยก็ได้นะคะถ้าหากเราเจอแมงมุมของคนอื่นเหมือนกันซานิจะช่วยป้องกันดาเมจให้ค่ะโอเค
และนี่ก็คือการทดลองไลเดนที่โคตรละเอียดเลยค่ะทุกคนถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะ GM เขาจะได้ไปปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมมาดูสตรีมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่